ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกนะคะแต่ไม่ทำพรบให้ค่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองนะคะขอเล่าเป็น2กรณีค่ะอันแรกนะคะเราเป็นฝ่ายผิดไม่มีพรบก็ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองค่ะเสียชีวิตก็ไม่มีใครเยียวยานะคะแต่ถ้าเจอเคาะซ้ำนะคะถ้าฝ่ายถูกนะเขาไม่มีพรบนะคะเขามาเรียกจากเรานะคะทั้งค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ชดเชยการเสียชีวิตถ้ารถนะไม่มีพรบกองทุนทดแทนนะก็จะจ่ายค่าเสียหายนะคะชดเชยให้กับผู้ประสบภัยแล้วก็มาไล่เบี้ยนะคะแกเจ้าของรถนะคะพร้อมเบี้ยปรับอีก 20% พร้อมปรับนะเจ้าของรถฐานไม่ทำพรบอีก 10,000 บาทค่ะถ้ารถเราไม่มีพรบแล้วเอาพรบคนอื่นมาสูบอันนี้โดนโทษอาญานะคะข้อ2ถ้าเราเป็นฝ่ายถูกนะคะแล้วเราไม่มีพรบคนขับก็ต้องใช้พรบของฝ่ายผิดค่ะแต่ใช้ทันทีไม่ได้ค่ะต้องรอพิสูจน์ผลนะคดีก่อนนะรถไม่มีพรบนะคะก็ต้องควักเงินนะจ่ายเบื้องต้นเองก่อนนะคะ 30,000 บาทแล้วถึงจะใช้สิทธิ์30บาทหรือสิทธิ์ประกันสังคมได้เพราะกฎหมายบังคับนะให้ทำพรบนะคะพรบนะคะจะจ่ายให้ผู้โดยสารหรือคนซ้อนท้ายจ่ายทันทีโดยไม่ต้องรอผลคดีแล้วก็จะไปเรียกเอากับฝ่ายผิดนะคะถ้าฝ่ายผิดไม่มีพรบนะคะเจอโดนปัดช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะตอนเลือกประกันนะคะอย่าเลือกแต่เบี้ยถูกสุดค่ะเลือกคนดูแลด้วยนะคะว่ามีความเชี่ยวชาญสามารถให้คำปรึกษาได้เพราะว่าประกันรถเนี่ยเวลาเคลมนะถ้าทำไม่ถูกแต่แรกนะคะมันก็จะเคลมได้น้อยนะมาแก้ทีหลังไม่ได้ไปดูในเน็ตนะคะบางคนก็ช่วยตอบแต่เขาไม่มีประสบการณ์ค่ะเอาตามเคสเขานะเขาก็เจอไม่กี่เคสนะคะถ้าโชคดีนะก็ได้ตรงกับเคสเรานะก็สามารถไปแก้ไขได้แต่ถ้าเจอเคสไม่ตรงแล้วก็จะทำให้เราเคลมได้น้อยค่ะ